ปิดฉากลงไปแล้วนะครับสำหรับเทศกาลตรุษจีนปีกระต่ายทองนับจากนี้ไปคือการเริ่มต้นทำงานของจริงครับซึ่งท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็ได้เน้นย้ำนะครับว่าการจะเป็นประเทศแบบจีนที่ยิ่งใหญ่รอบด้านก็จะต้องพึ่งพาตนเองให้ได้รอบด้านเช่นกันเรียกได้ว่าเป็น comprehensive อัตตาหิอัตโนนาโถนะครับเพราะว่าไม่สามารถจะพึ่งพาชาติตะวันตกได้อีกต่อไปแล้วครับและทั้งหมดนี้เนี่ยนะครับเน้นย้ำไปที่2จุดด้วยกันนั่นก็คือความมั่นคงครับทั้งทางด้านการทหารและความมั่นคงทางด้านเทคโนโลยีซึ่งถือได้ว่าเป็นหัวใจของอนาคตทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นจากพื้นฐานการพัฒนา5ประการของท่านสีจิ้นผิงครับนั่นก็คือ创新协调绿色开放共享五个发展理念ทั้งหมดนี้จะเป็นอย่างไรตามผมมาได้ใน China Plus ครับสำหรับหลักการพัฒนาตัวที่1 นะครับนั่นก็คือช่วงชินพูดถึงทางด้านนวัตกรรมครับซึ่งถือว่าเป็นเข็มทิศหลักในการพัฒนาของชาติจีนนะครับ2ก็คือทางด้านเหอตัวหรือว่าความร่วมมือนี่เองทางด้านเสียเถียวเนี่ยนะครับจีนจะให้ความร่วมมือกับหลากหลายประเทศในการพัฒนาร่วมกันนะครับ3คือลี่เซอร์ครับหรือว่าเป็นทั้งกรีนเป็นทั้งคลีนเอเนอร์จีพลังงานสำหรับอนาคตนะครับ4คือไคฟังครับเปิดกว้างครับเป็นการตลาดแบบเสรีครับและสุดท้ายนะฮะก็คือกงเสียงพูดง่ายก็คือคู่ลี่กงหญิงจะเป็นความสัมพันธ์แบบวินวินชัยชนะร่วมกันนี่เองครับเพื่อที่จะสร้างเศรษฐกิจให้มีการพัฒนาครับโดยเน้นย้ำนะครับว่าใช้ domestic wei ru international wei fu ซึ่งนั่นหมายความว่าในประเทศเป็นหลักครับนอกประเทศเป็นรองก็คือนอกในสอดประสานสุดท้ายเนี่ยนะครับความสำเร็จมาแน่นอนครับนี่คือนโยบายทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของจีนนะครับเพราะว่าตอนนี้โลกทั้งใบกำลังเผชิญหน้ากับกระแสต่อต้านโลกาภิวัตน์ครับก่อนหน้านี้เวลาเราพูดถึง globalization เนี่ยนะครับก็คือการที่หลากหลายประเทศในโลกเนี่ยมีการทำงานร่วมกันแต่ตอนนี้ไม่ใช่ครับประเทศตะวันตกเนี่ยนะฮะพยายามที่จะหาหลักการมาเพื่อที่จะแบ่งแยกครับให้เกิดเป็นฝักเป็นฝ่ายมากขึ้นจีนบอกว่าไม่ได้ครับเราจะต้องทำงานร่วมกันให้มากขึ้นอีกนะครับโดยไม่แบ่งแยกครับว่าไหนตะวันตกไหนตะวันออกนะฮะและใช้ทุกวินาทีครับแก้ปัญหาติดขัดที่คอขวดให้ได้ครับปัญหาเหล่านี้ส่วนมากจะเกิดจากการพัฒนาเทคโนโลยีนะครับฝากความหวังไว้กับใครก็ไม่ได้จะลอกใครก็ไม่ได้ครับก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะต้องยอมรับครับว่าจีนนั้นเดินตามตะวันตกมาตลอดนะครับเดินตาม Apple เดินตาม Microsoft เดินตามนู่นนี่นั่นนะครับแต่ว่าเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้เนี่ยนะฮะเรียกได้ว่าแทบจะเท่าเทียมกันแล้วจะไปลอกใครต่อล่ะครับและสหรัฐตอนนี้ก็ปิดกั้นการส่งออกทั้งทางด้านเทคโนโลยีชิปเซมิคอนดักเตอร์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นอุตสาหกรรมในโลกอนาคตครับจีนจึงต้องเสริมความแข็งแกร่งให้อยู่รอดได้และสามารถที่จะพัฒนาแข่งขันได้อย่างยั่งยืนนะครับเพื่อให้แน่ใจครับว่าอนาคตของจีนในการที่จะเป็นประเทศที่เข้มแข็งรอบด้านนั้นเราก็จะต้องพึ่งพาตนเองรอบด้านให้ได้เช่นกันครับเมื่อถูกโลกตะวันตกนั้นบีบคอเข้ามาจากทุกทิศทุกทางนะครับออกกฎระเบียบใหม่จำกัดการส่งออกทั้งทางด้านเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ให้กับจีนเรียกร้องครับให้ประเทศพันธมิตรตะวันตกไม่ว่าจะเป็นเนเธอร์แลนด์หรือญี่ปุ่นอันนี้แค่ยกตัวอย่างขึ้นมานะครับก็คือห้ามส่งออกชิปเซมิคอนดักเตอร์ให้กับจีนอีกต่อไปครับสหรัฐเนี่ยนะครับยังมีการพัฒนาเทคโนโลยีทางการทหารใหม่ให้กับประเทศอินเดียอีกด้วยแต่กับจีนนั้นโอ้โหนอกจากจะไม่ส่งเสริมแล้วเนี่ยนะครับยังตัดทอนอีกนะครับทีนี้ครับก็มีบทวิเคราะห์ออกมาจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF นะครับว่าถ้าหากประเทศที่พยายามจะแบ่งแยกและตัดจีนออกจากห่วงโซ่อุปทานจะเกิดอะไรขึ้นครับไม่ใช่แค่จีนเสียหายครับโลกนี้ก็จะเสียหายนะครับและสำหรับประเทศที่ตัดจีนออกไปประเทศนั้นจะเสียหายหนักที่สุดครับจีนนะฮะก็เลยจะต้องเปลี่ยนแรงกดดันให้กลายเป็นแรงผลักดันนะครับและแก้ปัญหาด้วยการพึ่งพาตนเองให้ได้ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมครับให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งประเทศจีนครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ครับบริษัท Robot and Automation จากเมืองเฉิดหยางนะครับก็ได้ยืนยันว่าจะทำให้อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ของจีนนั้นเข้มแข็งเพราะว่าท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยนะฮะเคยลงมานะครับตรวจสอบลายการผลิตด้วยตัวท่านเอง
และบอกว่าหุ่นยนต์เนี่ยแหละครับคือหัวใจแห่งโลกอนาคตซึ่งบริษัทนี้นะครับได้มีการทำงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีระดับชาติที่สำคัญไปแล้วมากกว่า800โครงการครับแล้วก็มีการจดทะเบียนสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์มากกว่า 1,300 โครงการนะครับการจะวัดกันนะฮะว่าสิทธิบัตรทางเทคโนโลยีเนี่ยใครเนี่ยนะฮะมีการจดลิขสิทธิ์มากกว่ากันเมื่อก่อนนี้เนี่ยนะฮะร้อยทั้งร้อยแทบจะเป็นของประเทศตะวันตกของสหรัฐอเมริกาแต่เมื่อไม่นานมานี้ไม่กี่ปีครับไม่ว่าจะเป็น Huawei Xiaomi Vivo Oppo และหลากหลายบริษัทในประเทศจีนนะครับรวมไปถึงอุตสาหกรรมยนตรกรรมไฟฟ้าก็พากันไปจดทะเบียนในตลาดโลกมากมายครับมีรายงานจากองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกนะครับเมื่อปี2565ที่ผ่านมาข้อมูลอัปเดตมากครับจีนนะฮะขยับขึ้นมาจากอันดับที่23ไปสู่อันดับที่11ของโลกในระยะเวลาเพียงแค่10ปีเท่านั้นนะครับจีนใช้งบประมาณในการพัฒนาทางด้าน R&D นะครับหรือว่างานพัฒนาและงานวิจัยเนี่ยปีละประมาณ 400,000 กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณมากกว่า15ล้านล้านบาทนะครับงบประมาณ R&Dมากเป็นอันดับที่2ของโลกครับเมื่อเราพิจารณาจากภาพรวมของจีนนะครับงบประมาณ R&D Research and Development ก็อันดับที่2งบประมาณทางการทหารก็อันดับที่2ขนาดเศรษฐกิจก็อันดับที่2ถ้ามันเป็นที่2อยู่อย่างนี้เนี่ยนะครับท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงซึ่งตั้งใจจะเป็นผู้นำอันดับ1ของโลกจะยอมเป็นที่2อีกนานไหมก็ต้องติดตามกันต่อไปคิดว่าคงอีกไม่นานครับและทั้งหมดนี้คือ China Plus ครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรายการ Ocean Plus อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่ทุกท่านจะได้ไม่พลาดทั้งรายการสดรายการออนไลน์คอนเทนต์ที่น่าสนใจอีกมากมายรู้ก่อนใครที่นี่ครับ TNN ช่อง16ครับ